นะครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างการพิจารณาวาระเร่งด่วนนะครับเรื่องของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติก็เกิดความวุ่นวายขึ้นครับหลังจากที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยเสนอให้เลื่อนวาระเรื่องเร่งด่วนนี้นะครับเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติทั้ง4ฉบับขึ้นมาพิจารณาก่อนขณะที่แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นได้มีการยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรียกร้องให้ยุติการพิจารณาร่างทั้ง4ฉบับติดตามรายละเอียดจากคุณภัควิภาพรมเลิศรายงานสดจากรัฐสภาครับคุณวีระนันท์คะต้องบอกว่าตั้งแต่หลังเวลา 18:00 น.เป็นต้นมานะคะในสภานั้นได้เกิดความวุ่นวายขึ้นมากทีเดียวค่ะถึงขั้นที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านนั้นมีการเชิญประธานสภาผู้แทนราษฎรออกจากบัลลังก์เลยค่ะเราไปชมภาพกันค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งชนวนเหตุนั้นก็เกิดมาจากการที่ส.ส.ฝ่ายค้านมองว่าพรบ.ปรองดองนั้นอาจจะเข้าข่ายเป็นพรบ.เกี่ยวด้วยการเงินซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นนะคะผู้ที่มีอำนาจเสนอก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่สั่งเลื่อนวาระได้นะคะไม่ใช่ประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าประธานสภานั้นก็ย้ำว่าตนเองนั้นมีอำนาจในการวินิจฉัยค่ะทำให้เกิดการโต้เถียงกันไปมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่15 นาฬิกาเป็นต้นมาจนในที่สุดนะคะก็เมื่อเวลาประมาณ18 นาฬิกาค่ะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์3คนนะคะนำโดยนายอภิชาติสุภาแพงค่ะก็ได้เดินไปที่บัลลังก์ของประธานมีการยกมือไหว้ประธานนะคะแล้วก็ดึงแขนลงจากบัลลังก์ค่ะซึ่งก็ทำให้เกิดความวุ่นวายตามมานะคะทางส.ส.เพื่อไทยเองก็ลุกขึ้นทางส.ส.ประชาธิปัตย์เองก็ลุกขึ้นร้องตะโกนในห้องประชุมนะคะว่าไม่เอาการปรองดองค่ะจนทำให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลในสภานั้นต้องเข้ามาอารักขาคุ้มกันประธานแล้วก็เชิญออกจากห้องประชุมไปนะคะจากนั้นค่ะนางสาวรังสิมารอดรัศมีส.ส.จากปชป.ก็ได้ลากเก้าอี้ประธานสภาลงจากบัลลังก์ค่ะซึ่งการกระทำแบบนี้นะคะก็เลยทำให้ส.ส.หญิงจากพรรคเพื่อไทยนั้นเข้ามาห้ามปรามแล้วก็ยื้อยุดฉุดกระชากกันพอสมควรทีเดียวค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ค่ะหลังจากนั้นจึงมีการเปิดประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งโดยมีนายวิสุทธิ์ชัยนรุณนะคะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นผู้ทำหน้าที่แทนนายสมศักดิ์ค่ะซึ่งการประชุมก็ดูเหมือนว่าจะเดินหน้าไปได้สงบเรียบร้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะนางสาวรังสีมารอดรัศมีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองด้วยนะคะเราไปฟังเสียงของนางสาวรังสีมากันค่ะแล้วนะคะแต่ถ้าเก้าอี้ยังอยู่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวประธานพักประชุมเสร็จประธานก็กลับขึ้นมาใหม่ก็กลับมานั่งที่เก้าอี้ตอนที่ไปดึงนี่ประธานไม่ได้อยู่ที่เก้าอี้ไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นกันระหว่างนั้นนะคะก็เอาเก้าอี้ออกลงมาได้2ตัวแล้วพอตัวที่3ตลอดวันที่ผ่านมานี่นะคะเรื่องที่มีเรื่องของการปรองดองเข้ามานี่ก็ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวที่สำคัญหลายอย่างทีเดียวค่ะซึ่งก็รวมไปถึงการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยด้วยที่มีการออกมาคัดค้านการเสนอร่างพรบ.เช่นเดียวกันนะคะโดยเมื่อได้มีการเคลื่อนตัวมาจากลานพระบรมรูปทรงม้าก็มาถึงที่หน้ารัฐสภาแล้วก็มีการอ่านแถลงการ4ข้อนะคะซึ่งเป็นการแสดงถึงเหตุผลที่คัดค้านพรบ.ปรองดองในครั้งนี้ค่ะข้อที่1นั้นพันธมิตรก็ระบุว่าการที่พรบ.ปรองดองนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดียึดทรัพย์ของพันตำรวจโททักษิณนั้นอาจนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ได้นะคะข้อที่2เนื่องจากว่าพรบ.ปรองดองนั้นมีผลบังคับใช้แบบไม่จำกัดขอบเขตซึ่งน่าจะทำให้ควบคุมได้ยากแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ที่แท้จริงส่วนข้อที่3นะคะการนิรโทษกรรมหรือว่าเข้าไปเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินนั้นมีการล้มล้ำความผิดนี่ก็ถือว่าเป็นการก้าวล่วงอำนาจของศาลฎีกาแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นการทำลายระบบการตรวจสอบถ่วงดุลกันค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4ก็คือที่มาของพรบ.ปรองดองนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะดังนั้นนะคะกลุ่มพันธมิตรจึงได้มีการยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ถอนร่างพรบ.ปรองดองทั้ง4ฉบับออกจากวาระการประชุมนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะพลตรีจำลองศรีเมืองแกนนำพันธมิตรก็ได้ออกมาให้ความชัดเจนถึงเหตุผลในการยื่นหนังสือครั้งนี้ด้วยค่ะก็เหมือนอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องยื่นเพื่อให้รัฐสภาหยุดยั้งการให้ความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาตินะเพราะว่า4ฉบับนั้นเหมือนกันเกือบทั้งหมดคือทำลายชาติทั้งนั้นเอาละแค่นี้นะโดยเงื่อนไขในทางการชุมนุมเนี่ยจะยืดเยื้อก็จะมีการยกระดับถึงขั้นเป็นการขับไล่รัฐบาลได้ไหมคะหรือว่าแค่เงื่อนไขยังตอบไม่ได้ครับเขินตอบไปแล้วเดี๋ยวสถานการณ์มันเปลี่ยนเรากลายเป็นคนโกหกนี่เราไม่เคยโกหกเลยนะครับการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรนะคะก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกลงมานะคะแต่ว่าทางแนวร่วมที่มาชุมนุมนั้นก็ยังคงปักหลักชุมนุมกันโดยไม่ได้ลดจำนวนน้อยลงนะคะซึ่งบางส่วนก็คงจะมีการค้างคืนกันนะคะที่ลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะในขณะที่บรรยากาศการประชุมสภาณเวลานี้นะคะสภาก็กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าประเด็นที่มีการพูดถึงกันในสภาณเวลานี้นะคะไม่ใช่เรื่องของการถกเถียงกันเรื่องว่าพรบ.ปรองดองนั้นเข้าข่ายเป็นพรบ.เกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่แต่ว่าเป็นการเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่าควรที่จะมีการปิดประชุมไปก่อนแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ว่าจะปิดประชุมแล้วก็เลื่อนไปเป็นประชุมในวันถัดไปหรือไม่นะคะนั่นก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากที่สภาค่ะคุณวีระนันท์คะครับขอบคุณคุณภควิภาพรหมเลิศนะครับรายงานสดจากที่อาคารรัฐสภาครับ